ในงานศิลปะไม่มีใครเป็นผู้ร้ายทั้งนั้นนะครับผมไม่รู้สึกว่าเขาส่งอารมณ์ออกมาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลห่างหายกันไป1อาทิตย์เต็มๆไม่ใช่อะไรหรอกรับปากทุกคนไว้ 2-3 ตัวนะโคตรสปอยก็ใช้เวลาที่ห่างหายไปเนี่ยก็ไปเตรียมตัวสำหรับงานโคตรสปอย 2-3 เรื่องที่ทุกคนขอมาครับผมเดี๋ยวโคตรสปอยในทิศหน้าน่าจะมีให้ดูกันต่อเนื่องนะครับผมอ่ะแต่วันนี้นะครับภาพยนตร์สำหรับอาทิตย์นี้ที่ไม่สามารถมองข้ามได้คืออลิซินบอร์เดอร์แลนด์หรืออลิซเรแดนมรณะต้องพูดว่าเป็นซีรีส์ถึงจะถูกนะครับเพราะว่าอลิซินบอร์เดอร์แลนด์เนี่ยเป็นซีรีส์จาก Netflix อีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าใครที่เป็นขาซีรีส์ญี่ปุ่นนะมาในแนวไอ้นี่ด้วยนะจะออกฟีลลิ่งเหมือนHorror Thriller บวก Mystery มีความเป็น Mystery อย่างชัดเจนนะครับผมเป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนึงที่ดวงซวยหรือโชคดีก็ไม่รู้ละแต่ไอ้เด็กวัยรุ่น3คนเนี่ยเสือกแม่งหลุดเข้าไปในโลกเสมือนที่แม่งจะต้องเล่นเกมเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้ส่วนคนที่ชนะเกมก็จะได้อยู่ต่ออีกนิดนึงนะส่วนคนที่แพ้เกมก็ต้องตายง่ายๆ yeah. แต่สิ่งที่ไม่ง่ายเนี่ยบิ๊กไอเดียถ้าเราพูดถึงภาพยนตร์เกาหลีจุดเด่นนะเป็นเรื่องบทเรื่องการเล่าเรื่องกับเรื่องการแสดงที่เรายอมรับเลยว่า2 อย่างเนี่ยในภาพยนตร์เกาหลีแม่งโดดเด่นมากแล้วถ้าเรามองทางฝั่งญี่ปุ่นบ้างอะอะไรที่พูดได้ว่าโดดเด่นหลายๆครั้งหนอนหนังชมเรื่องนี้กับทางฝั่งญี่ปุ่นมากคือบิ๊กไอเดียปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับผมว่าบิ๊กไอเดียของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมังงะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์โดดเด่นเรื่องนี้จริงๆหลายๆครั้งเราจะรู้สึกได้ว่าภาพยนตร์ญี่ปุ่นหรือซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยมึงบิ๊กไอเดียแรงมากนะคือบิ๊กไอเดียโดดเด่นจริงๆอ่ะบิ๊กไอเดียเป็นสิ่งแรกที่ทำให้เราเลือกดูภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องนั้นเนี่ยเอางี้ดีกว่า Alice in Borderland ก็เหมือนกันถึงแม้ว่า Alice in Borderland เนี่ยใครหลายๆคนรู้นะครับว่ามันสร้างมาจากมังงะนะครับจริงๆมันเป็นหนังสือการ์ตูนมาก่อนแต่ว่าอ่ะเราข้ามเรื่องนั้นไปเพราะว่าผมไม่ได้อ่านมังงะเยอะนะครับผมก็เน้นดูหนังเน้นดูซีรีส์ผมเห็นบิ๊กไอเดียครั้งเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาณตอนเนี้ยที่ซีรีส์ Alice in Borderland ฉายณปี2020เนี่ยถามว่ามันแปลกใหม่ขนาดนั้นไหมมันไม่ได้เป็นบิ๊กไอเดียที่แปลกและสดใหม่อะไรมากแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแม่งเราเห็นเด็กวัยรุ่น3คนไม่ชีวิตแม่งไม่รู้จะทำเหี้ยอะไรละหลุดเข้าไปในโลกแห่งเกมที่ต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตโอ้โหแม่งมีผู้ชายคนไหนที่ไม่อยากดูบ้างอย่างน้อยๆเด็กผู้ชายแม่งอยากดูแน่นอนผมเป็นคนหนึ่งที่พอเห็นโปสเตอร์ได้ยินบิ๊กไอเดียและเห็นตัวอย่างภาพยนตร์ปั๊บกูรอดูมันเป็นซีรีส์8ตอนนะครับตอนละประมาณ 40-50 นาทีนะครับมีทั้งหมด8ตอนผมดูมาราธอนเลยดูมาราธอนไอ้เชี่ยแล้วแม่งสนุกมากก่อนเข้าข้อดีเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแว่นนิดนึงนะครับผมแว่นอันนี้ใส่นานแล้วโอเคเอ๊ะขอเปลี่ยนหน่อยเป็นตัวลิมิเลสเป็นแว่นออปตันเหมือนกันนะครับผมมีหลายทรงนะครับแว่นออปตันมีหลายทรงเปลี่ยนบ้างทุกคนจะได้ไม่เบื่อไงนะครับผมอ่ะต่อข้อดีของ Alice in Borderland สิ่งแรกที่ผมพูดไปแล้วคือบิ๊กไอเดียสิ่งที่2ที่จะขอชม Alice in Borderland คือการบิ้วอัพหลายๆครั้งหนอนหนังจะพูดถึงการบิ้วอัพการบิ้วอัพมันก็บวกไปถึงเรื่อง acting ด้วยใครดูหนังมานานแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าพอพูดถึงหนังญี่ปุ่นหนึ่งเรื่องที่กูด่าได้ตลอดไอ้เหี้ยเป็นหนึ่งเรื่องนะที่หนังแม่งด่าได้ตลอดคือเรื่องการแสดงของญี่ปุ่นถึงแม้ว่าเราจะรู้กันดีนะครับว่าการแสดงของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายๆคนเขายอมรับแล้วด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันเป็นเสน่ห์นะเล่นใหญ่แบบนี้มันก็เป็นเสน่ห์นะใช่ไหมญี่ปุ่นถ้าไม่เล่นใหญ่มันจะใช่ญี่ปุ่นได้อย่างไรบางคนเขายอมรับอย่างนี้แล้วด้วยซ้ำแต่ถ้าเปรียบเทียบนะการแสดงอะนะของเกาหลีเล่นใหญ่เหมือนกันนะเออแต่เราจะรู้สึกได้ว่าเกาหลีมันจะมีธรรมชาติในการนำเสนออารมณ์ของนักแสดงเขาที่สำหรับส่วนตัวผมละกัน
มันกินอร่อยมากกว่าเราดูแล้วเราจะอินง่ายมากกว่าเราจะสัมผัสได้มากกว่าว่ามันมีอารมณ์ออกมาด้วยไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวผมไม่ได้มีปัญหากับเรื่องการแสดงใหญ่แต่มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นคือการแสดงใหญ่หลายๆครั้งผมไม่รู้สึกว่าเขาส่งอารมณ์ออกมาผมรู้สึกแค่ว่าเขาต้องการที่จะทำให้สถานการณ์นั้นมีคนร้องไห้แล้วมาเฉยๆผมไม่สัมผัสได้ถึงอารมณ์แต่ Alice in Borderland ในครั้งนี้การแสดงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เพอร์เฟกต์พอหลายๆครั้งอะนะที่การแสดงมันโอเวอร์แอคติ้งเกินไปผลกระทบที่มีแน่ๆคือการแสดงนั้นมันจะดูลอยมันดูเหมือนแค่แสดงออกแต่อารมณ์มันไม่มีถึงแม้ว่าจะยังมีอยู่บ้างแต่ดีกว่าหนังญี่ปุ่นเรื่องอื่นๆถ้าเปรียบเทียบกับหนังญี่ปุ่นด้วยกันนะ overacting ใน Alice in Borderland เนี่ยกำลังโอเคในระดับที่ดูได้สนุกไม่ขัดหูขัดตาองค์ประกอบสำคัญเลยนะที่ทำให้การ overacting ครั้งนี้ใน Alice in Borderland อ่ะมันดูไม่ขอโทษนะสำหรับผมอ่ะมันดูไม่กลวงโบไม่มีแต่การแสดงแต่ไร้อารมณ์อ่ะมันดูแบบมันมีความรู้สึกมีอะไรเข้ามาเพราะเขาขยี้หนักซับพอร์ตกับการเล่นใหญ่ไปด้วยอย่างเช่นตัวละครกำลังแสดงอารมณ์ที่แม่งโอเวอร์แอคติ้งอยู่กำลังแบบเล่นใหญ่กำลังเล่นใหญ่อยู่ไม่ใช่ว่าไอตัวคัตติ้งตัวตัดต่อตัวบิวอัพถ้ามันซับพอร์ตกับการแสดงเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างดูดีขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวเป็นเรื่องของการค่อยๆไล่อารมณ์ด้วยAlice in Borderland เนี่ยมีจังหวะการค่อยๆกว่าจะไปถึงการเล่นใหญ่นั้นน่ะมันมีระดับที่ค่อยๆไล่ไปไล่แต่เป้าหมายของเขาอ่ะเขาต้องการที่จะไล่จนไปสุดในแบบของญี่ปุ่นที่เขาต้องการไอ้พวกองค์ประกอบต่างๆนี่แหละการค่อยๆไล่พอไล่สุดแล้วไอ้จังหวะต่างๆแม่งซับพอร์ตกับสิ่งที่การแสดงออกมาด้วยเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าการเล่นใหญ่ใน Alice in Borderland สำหรับผมนะโอเคอยู่ในขั้นที่โอเคถึงจะมีการเล่นใหญ่บ้างลอยๆบ้างคำว่าลอยๆคือบางฉากเรารู้สึกว่าพระเอกในขณะที่แสดงเนี่ยรู้สึกแล้วจริงๆใช่ไหมมันถึงจะมีบ้างนะครับมีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยเท่านั้นที่ผมรู้สึกว่ามันมีแค่การแสดงแต่อารมณ์มันเหมือนยังอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ในระดับที่ไม่ขัดหูขัดตาลื่นไหลต้องบอกงี้ด้วยว่าหนังเรื่อง Alice in Borderland เนี่ยเซตอัพอะไรหลายๆอย่างได้ดีหนึ่งอย่างที่เซตอัพได้ดีคือตัวคาแรคเตอร์ต่างๆถ้าใครดูแล้วนะจะรู้สึกได้ว่าไม่ได้ใหม่เด็กเนิร์ดคนหนึ่งกับกลุ่มเพื่อนขี้แพ้ที่แม่งต้องไปติดอยู่ในเกมแล้วไอ้เชี่ยความญี่ปุ่นน่ะกลุ่มพระเอกมันต้องขี้แพ้อย่างเงี้ยนะแล้วแม่งก็ค่อยๆแม่งไอ้ชื่อเก่งสักพักแม่งสถานการณ์ทำให้พระเอกได้โชว์ของก่อนหน้านั้นพระเอกแม่งมีของแต่อยู่ในจุดที่ไม่ได้โชว์ให้ใครเห็นพอย้ายไปอยู่ในจุดที่แม่งกูได้โชว์ของให้ทุกคนเห็นตัวกูสำคัญขึ้นมาพอตัวกูสำคัญขึ้นมาปั๊บรู้สึกว่าแม่งเพชรในตมที่ได้ประกายแสงเฉิดฉายออกมาเนี่ยความญี่ปุ่นมันจะมีอะไรแบบเนี้ยซึ่งโอเคนะสำหรับเด็กผู้ชายแบบเนิร์ดๆอย่างเราแค่มันก็แบบเอ้ยบิ๊กไอเดียแบบนี้มันซื้อใจเราได้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าวิเคราะห์ในมุมมองของนักวิจารณ์หรือในมุมมองของหนอนหนังเนี่ยผมจะพูดว่ามันไม่ใช่อะไรที่สดใหม่แต่ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าความคลีเช่ไม่ใช่ผู้ร้ายที่จะทำมันไม่ได้สำหรับนักเล่าเรื่องสำหรับผมนะคำว่าคลีเช่มันไม่ใช่เป็นอะไรที่ห้ามทำนะทำมึงตายไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนที่จะเล่าคลีเช่ให้อร่อยอ่ะน้อยคนมีน้อยคนเพราะมันเล่ายากในงานศิลปะไม่มีใครเป็นผู้ร้ายทั้งนั้นนะครับมีแต่ใช้ยากหรือใช้ง่ายคำว่าไม่ใช่ผู้ร้ายและมันใช้ยากยกตัวอย่างคุณลองนึกถึงนิทานสักเรื่องที่แม่งโคตรจะคลีเช่เลยกูฟังแม่งตั้งแต่เด็กศรีถนนชัยกระต่ายกับเต่านิทานอีสงอีสบโอ้มีทุกคนน่าจะมีสักเรื่องสองเรื่องอ่ะในหัวที่แบบกูฟังตั้งแต่เด็กเลยกูจำได้เลยเริ่มตรงไหนไปตรงไหนจบตรงไหนจำได้หมดแล้วคุณลองนึกภาพว่าคุณต้องเล่าเรื่องราวเหล่านั้นอ่ะ
ให้มันสนุกและตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งถ้าใครเข้าใจอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออวะไม่ทำยังไงวะเล่ากระต่ายกับเต่ายังไงให้มันสนุกวะการเล่าเรื่องราวที่แม่งโคตรคลีเช่อยู่แล้วอ่ะแค่ใส่อารมณ์ไม่พอนะบอกเลยยกตัวอย่างเช่นกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเต่าตัวนึงต้องวิ่งแข่งกับกระต่ายถามว่าถ้าเล่าด้วยอารมณ์แบบนี้อ่ะผมเล่ากระต่ายกับเต่าด้วยอารมณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆถามว่ามันจะสนุกได้ไหมพูดเลยว่าสนุกได้บ้างแต่แค่สนุกได้บ้างเท่านั้นแต่การเล่ากระต่ายกับเต่าของผมด้วยอารมณ์บิวอัพแบบนี้มันจะเป็นมาสเตอร์พีซเลยไหมไม่ต้องหาอะไรไปผสมมันต้องมีมากกว่ากระต่ายกับเต่าและเฮ้ยแม่งมันมีการปล้นเว้ยสุดท้ายแล้วกระต่ายกับเต่าไม่ได้แข่งขันกันอย่างเดียวสุดท้ายกระต่ายกับเต่าจัดการวิ่งแข่งเพื่อให้แก๊งมันอะที่เป็นกระต่ายกับเต่าร่วมมือกันปล้นแบงค์ที่อยู่ข้างการแข่งขันถามว่าไอ้การปล้นแบงค์เนี่ยแม่งไอ้เหี้ยแม่งหนังปล้นแบงค์ปล้นแบงค์ปล้นแบงค์มันโคตรแบบจะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่แต่เราเล่ากระต่ายกับเต่าแต่เฮ้ยแม่งพลิกเรื่องตรงกลางเว้ยให้สุดท้ายแล้วเอ้ากระต่ายกับเต่าเป็นกลุ่มโจรเว้ยที่จับมือกันแข่งกันเพื่อบิ่งเบนความสนใจคนหน้าตรงนั้นแต่จริงๆแล้วแม่งมีแก๊งของตัวเองปล้นธนาคารข้างๆอยู่อะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความหมายที่ผมกำลังจะบอกคือการเล่าเรื่องที่คลีเช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แม่งถ้าใครเล่าตายไม่ใช่แต่มันต้องผสมอะไรลงไปอีกซึ่ง Alice in Borderland มันผสมอะไรแบบเนี้ยออกมาได้ค่อนข้างดีหนังอย่างที่ผมบอกครับมาในช่องของ Mystery มีกลิ่นของหนังเทเลอร์เบาๆนะครับมีความแอคชั่นอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ความเทเลอร์มิสเตอรี่เนี่ยแค่พูด2ช่องเนี่ยทุกคนจะรู้ได้เลยนะครับว่ามันมีการไขปริศนาตัวซีรีส์นะครับจะมีการค่อยๆปิดและค่อยๆเปิดในส่วนที่เขาต้องการให้เรารู้และไม่รู้ไปพร้อมๆกันหนังจะเฉลย1แต่2ก็ยังซ่อนอยู่เมื่อเฉลย2เขาก็ซ่อน3 4ตั้งคำถาม3 4ต่อไปเนี่ยหนัง Alice in Borderland เนี่ยมีความสนุกกับแบบนี้อยู่มีช่วงตรงกลางนิดนึงผมกังวลคือ Alice in Borderland นะพูดเลยนะตลอดเวลาทำให้ผมช็อกได้ตลอดเวลาคำว่าทำให้ผมช็อกได้ตลอดเวลาคือเขากล้าพลิกสถานการณ์ในแบบที่ไม่กลัวว่าคุณจะรับได้หรือเปล่าอ่ะเขาเล่าไปเลยเล่าแล้วค่อยเล่าค่อยพลิกค่อยเล่าค่อยพลิกมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงสักประมาณ EP ที่4ที่5ผมกลัวมากว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนึกภาพว่า1 2 3มันพีค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 ผมกลัวว่า4กับ5มันจะเป็นช่วงพักแล้วกลัวมันจะเอื่อยหรือเปล่าสุดท้ายพอเราดูพอเข้า4ปั๊บเริ่ม5เว้ยไอ้เหี้ยสักพักไป6ไม่รู้ตัวไป7ไป8จบ8ปั๊บสิ่งที่กูมีคือซีซั่น2พรุ่งนี้เลยเถอะไอ้เหี้ยจริงๆซีซั่น2พวกนี้เลยเหอะนะทำยังไงให้ทีมงานเขาแบบปั้นซีซั่น2มาไวๆอ่ะทำยังไงได้บ้างอ่ะไอ้เหี้ยนอกจากเนี่ยไอ้เหี้ยมึงชวนทุกคนไปดูแล้วฉากแอคชั่นพูดเลยนะมันก็จะไม่พ้นเสียงปืนแสงแฟลชแสงแฟร์ไอ้เหี้ยมีช่วงระยะเวลานึงที่ผมดูซีรีส์ป๊อปผมจะรู้สึกแม่งแสบตามากๆแต่โชคดีแว่นออปตัสแม่งช่วยผมไว้ได้เว้ยโปรเทคแสงสีฟ้าไอ้เหี้ยใครอยากได้แว่นออปตัสไปป้องกันแสงแฟลชแสงแฟร์แสงปืนของ Alice in Borderland เนี่ยโค้ดเวอร์มูฟวี่ลด100อย่างที่บอกว่า Alice in Borderland เนี่ยช่วงตอนที่4 5ผมกลัวกลัวแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยหนังแม่งแน่นมากด้วยความที่เนี่ยไม่มีช่วงคล้องช้างแบบเนี้ยผมมีความรู้สึกหนึ่งอย่างว่าเขางัดของที่มีมาใส่ในตัวซีรีส์เนี่ยค่อนข้างแน่นผมอยากรู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ในซีรีส์เนี่ยมันโคเวอร์เรื่องราวเท่าไหนในมังงะผมว่าแฟนหนอนหนังน่าจะมีแหละใครที่เคยอ่านการ์ตูน Alice in Borderland อ่ะลองคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยครับว่าสิ่งที่เขาเล่าในซีรีส์เนี่ยมันโคเวอร์ขนาดไหนแล้วของตัวมังงะผมอยากให้มีสักแบบ 3-4 ซีซั่นเอางี้ดีกว่าแค่นั้นเลยอยากให้มียาวๆเพราะหน้าตอนเนี้ยผมรู้สึกเอนจอยมากนะครับ Alice in Borderland คือให้ดูอีกรอบก็ได้เอางี้ดีกว่าสมมติมีเพื่อนมาเฮ้ยพี่ท็อปดู Alice in Borderland ยังเฮ้ยคืนนี้มาบ้านปีใหม่อยากมาราธอนเว้ยสมมตินะผมดูแล้วแต่พร้อมดูอีกเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลคือกลัวว่าจะใช้ข้อมูลในมังงะเยอะ
พอใช้ข้อมูลในมังงะไปเยอะปั๊บไอ้เหี้ย2ซีซั่นแม่งก็เกือบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยครับผมกลัวนั้นเพราะฉะนั้นใครที่เคยอ่านการ์ตูน Alice in Wonderland นะครับลองคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยว่าเขาใช้ข้อมูลไปเยอะหรือยังคือในซีรีส์เนี่ยมันโคเวอร์กี่ตอนในมังงะแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะครับเผื่อด้วยไงเผื่อแบบใครที่ดู Alice in Wonderland แล้วอยากไปหาอ่านการ์ตูนเขาก็จะได้ไปหาอ่านได้โอ้ช่วงซีซั่น1แม่งแบบมันสรุปจากซั่งสมมตินะช่วงซีซั่น1สรุปจากประมาณ20เล่มแล้วอะไรนี่สมมติผมไม่เคยอ่านนะครับเขาก็ได้เป็นอ๋อเออมันจะมีรายละเอียดแสดงว่าในระหว่างทางถ้าไปอ่านมังงะเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอีกที่ซีรีส์เขาไม่ได้เล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะไปตามอ่านนะเนาะแต่อ่ะผมแค่กังวลว่าของจะหมดเสียก่อนเท่านั้นเองอยากให้มีเยอะๆอยากให้มี 3-4 ซีซั่นอย่างต่ำอ่ะเออณตอนเนี้ยสนุกมากนะครับผมและใครที่โหยหานะซีรีส์แอคชั่นถามว่าแอคชั่นนี่เน้นไหมไม่ได้เน้นเอางี้ดีกว่าความรู้สึกผมนะเปรียบเทียบเป็นหนังความรู้สึกผมเหมือนดู13เกมสยอง13เกมสยองผสมกับ Walking Dead แต่ไม่มีซอมบี้นะไม่มีซอมบี้เหมือน13เกมสยองผสม Walking Dead มีความเป็นฮอร์เรอร์ทริลเลอร์นะครับระทึกขวัญบวกมิสซิลี่นี่คือเป็นช่องหลักเลยถ้าจะให้เรียงช่องนะ Alice in Wonderland เนี่ยซีรีส์มิสซิลี่และครอบด้วยสีสันแบบหนังทริลเลอร์สีสันแบบหนังทริลเลอร์คือมีช่วงจังหวะที่ค่อยๆบิ้วอัพเบาๆไม่โจ๋งครึ้มมากแต่ในความทริลเลอร์เนี่ยเขาบวกแอคชั่นในแบบญี่ปุ่นเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่เขาบิ้วหนักมากและมีซีนแอคชั่นเออและมีหลายๆครั้งที่ซีนแอคชั่นของ Alice in Wonderland น่ะเหมือนรุ่นนี้เคนชินเวลาเขาเข้าซีนแอคชั่นน่ะมันจะมีการใช้มูฟเฟนต์ของกล้องที่แบบเหมือนสไลด์ฟันสมมตินะนี้อ้างอิงจากภาพยนตร์นะสไลด์ฟันฟูบแล้วมันจะมีมูฟเฟนต์ของกล้องที่แบบฟอลโล่ตามมีตัดลับมีเขาใช้ทริคคล้ายๆกันพูดงี้ดีกว่าใช้ทริคคล้ายๆกันผมกำลังจะบอกว่าซีนแอคชั่นในส่วนที่เขาบิวอัพเขาก็บิวอัพได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจง่ายน่าจะชื่นชอบได้ไม่ยากหลายๆครั้งใครดูหนังก็จะรู้ว่าผมค่อนข้างที่จะเบื่อการบิวอัพโจ๋งขึ้นมากเกินอย่างควิกคัตอะไรอย่างเงี้ยการควิกคัตคุณลองนึกถึง Resident Evil ดิดูไม่รู้เรื่องอ่ะจะยิงไอ้เหี้ยจะยิงตัวละครหลักจะสังหารทหารฆ่าคนกล้องจ่อแล้ว5 4 3 2ตัดลับมุมกล้องตัดลับไกลตัดลับหน้าตัดลับตาตัดลับคางตัดลับปากตัดลับแขนตัดลับไหล่ตัดลับตัดโอ้โหขยันแตกช็อตอะภาษาถ่ายคือแตกช็อตนะครับภาษาคนทำงานนะคือแตกช็อตคำว่าแตกช็อตคือเวลาถ่ายเขาจะถ่ายกว้างๆเห็นทุกคนก่อนสมมติเห็นง่ายๆนะครับแล้วตัวหลักจะยิงปืนเขาก็แตกช็อตไปเห็นไกลปืนเว้ยไปเห็นปลายกระบอกปืนไปเห็นลูกกระตาที่กำลังแบบกำลังโกรธกำลังเล็งก็แล้วแต่นะเนี่ยเขาเรียกแตกช็อตนะครับให้เราเห็นดีเทลเจาะเจาะแตกช็อตเยอะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนทำงานแต่เราแตกช็อตเยอะอ่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่พอเอามาใช้อ่ะทำแม่งควิกคัตแบบโอ้โหแม่งซอยยิ่งกว่าหมูสับไอ้เหี้ยดูไม่รู้เรื่องแต่ Alice in Wonderland ไม่ใช่แบบนั้น Alice in Wonderland แบ่งรับแบ่งสู้ผ่อนหนักผ่อนเบาในจังหวะที่บิวอัพได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้น Alice in Wonderland นะในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยโดดเด่นมากองค์ประกอบต่างๆของเรื่องไม่ว่าจะเป็นคอนฟลิกต์ต่างๆช่วงปูช่วงบิวหลายๆครั้งต้องแทบว่าทุกๆครั้งเลยเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้แปลกใหม่แต่เป็นเรื่องคลีเช่ที่ผสมกันแล้วอยู่ในจังหวะที่ลงตัวเหี้ยเรื่องการแสดงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เพอร์เฟคถึงกับว่าทำให้ผมเลิฟได้แต่ก็สนุกสนานและเล่นใหญ่ครั้งนี้ของ Alice in Wonderland ผมไม่ติดเลยเรื่องการจังหวะการตัดต่อไม่ได้ถึงกับเป็นมาสเตอร์พีซสำหรับผมแต่ซับพอร์ตและนำเสนอสิ่งที่ผู้กำกับจะเล่าหรือนักเล่าเรื่องที่เขาต้องการจะเล่าได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นโดยรวม Alice in Wonderland ผมประทับใจและชอบมากนะครับผมอยากให้มีซีซั่น2พรุ่งนี้เลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Alice in Wonderland นะคือ8คะแนนอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มี mindset อย่างนึงคือ8 9 10สำหรับหนอนหนังนะไม่ใช่ว่าให้ใครก็ได้มันต้องดีจริงสนุกจริง
มีกลิ่นมีสไตล์ในแบบของตัวเองที่ชัดเจนและมีดีในตัวที่โดดเด่นหนัง Alice in Borderland มีดีในตัวที่โดดเด่นและแม่งเป็นซีรีส์อีกเรื่องนะที่พูดเลยว่าญี่ปุ่นนี่แม่งเจ้าไอเดียจริงๆอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู Alice in Borderland นะครับไปดูเลยไอ้เหี้ยอย่าช้าซีรีส์สนุกๆแบบนี้นะครับดูได้ใน Netflix ด้วยซีมิ่งออนไลน์เข้าไปคลิกดูใครที่ยังไม่สมัครก็ลองคลิกก่อนนะครับมันมีให้ทดลองดูนะครับช่วงทดลองดู Alice in Borderland จบ1ซีซั่นเนี่ยคุ้มแล้วไอ้เหี้ยช่วงทดลองอ่ะจริงแล้วคุณจะอยากจ่ายตังค์ต่อเชื่อผมดิครับผมอ่ะสุดท้ายนี่ก่อนจากกันไปนะครับผมขอขอบคุณนะครับแว่นออฟตัดด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเลสนะทรงคล้ายๆนึกภาพเหมือนทรงสีใหญ่นะครับทรงตีใหญ่ทรงเลแบนอย่างนั้นประมาณนั้นนะครับทรงนะและนี่เป็นเลนกองแสงนะครับกันแสงสีฟ้าเพราะฉะนั้นโค้ดนอนหนังลด100บาทนะครับจัดไปสำหรับชาวนอนหนังนะครับผมแล้วก็ใครที่พรีออเดอร์เสื้อนอนหนังไปแล้วก็ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับอยู่ในขั้นตอนการผลิตนะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมเพราะครั้งนี้มีคนพรีออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับผมแต่ผมจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าเสื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมและข่าวดีคือหนอนหนังเปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับผมเผื่อใครที่แบบอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวหนอนหนังนะครับผมมี3แพ็กเกจ3ราคาราคาแรก50บาทเป็นราคาแบบค่าขนมระดับที่2 100บาทเป็นแบบอิ่มท้องเป็นราคาอิ่มท้อง100บาทราคาที่3คือ300คือหลับสบายก็เลือกสนับสนุนหนอนหนังได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับผมส่วนสิทธิสำหรับสมาชิกนะครับก็จะมีการไลฟ์อย่างที่ผมบอกนะครับภายในปีหน้าเนี่ยจะเริ่มมีการไลฟ์ประจำสัปดาห์นะครับผมแต่ยังไม่ได้เริ่มนะแต่การเปิดสมาชิกนี่เปิดเริ่มมาแล้วค่อยๆทยอยทำเดี๋ยวจะจัดให้ส่วนใครที่สนับสนุนหนอนหนังในราคาของอิ่มท้องหรือหลับสบายเนี่ยเดี๋ยวจะมีของขวัญพิเศษเอางี้ละกันนะครับอาจจะมาเป็นประจำเดือนหรืออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวค่อยรอดูกันตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มาแจ้งทุกๆคนไว้ก่อนนะครับว่ามีการเปิดสมาชิกแล้วแต่ที่แน่ๆนะใครที่เป็นสมาชิกจะได้ไปแน่ๆคือได้น้องหนอนไปดูแลได้น้องหนอนไปดูแลน้องหนอนก็จะมีหนอนระดับ1นะระดับ2ก็จะแดกใบไม้วิเศษเข้าไปแล้วก็มึนๆพอมึนๆปั๊บแม่งกลายเป็นดักแด้พอกลายเป็นดักแด้แล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นผีเสื้อต่อไปใครที่รับน้องหนอนไปเลี้ยงก็คอยให้อาหารมันทุกเดือ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 นนะแล้วมันก็จะกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแดงแป๊ดแดงปาดเลยครับโอเคยังไงซะก่อนจากกันไปเนี่ยไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยครับจะเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เหี้ยจับใจหรือโคตรประทับใจก็ตามซีรีส์เรื่องนั้นหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นน่ะมันใช่หรือคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ